ธรรมเทศนาเรื่องพุทธานุสติว่าด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแสดงโดยพระปิฎกโกศลนิครมโนกโรวัดปากน้ำภาชีเจริญกรุงเทพแสดงณพระโบสถ์วัดปากน้ำเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2554นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะรัญเยรุคขมูเรวาสุญญาคาเรวะภิกขโวอนุสเรทะสัมพุทธังพยังตุมหากะโนติยาติณบัดนี้จะพระประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธานุสติกถากาพรรณนาถึงการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าตามนัยยะแห่งพระบาลีในทัชกสูตรสังยุตตนิกายสัทธาทวักเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันพระ เป็นวันธรรมโสนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวรรค์ใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังเท่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันพระนี้ก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้คือคุณแม่รัตดาอารยพัฒน์คุณแม่รัตดาอารยพัฒน์ได้เป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมณเณรแม่ชีญาติโยมสาธุชนทั่วไปร่วมอนุโมทนากับคุณแม่รัตดาอารยพัฒน์ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ในวันนี้ญาติโยมโดยทั่วไปเดินเข้ามาวัดปากน้ำเดินเข้ามาที่พระอุโบสถวัดปากน้ำเห็นเจ้าหน้าที่ได้วางเสื่อวางอะไรต่อมีอะไรไว้ก็คงโดยทั่วไปก็คงจะทราบว่าวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชานั้นเป็นวันมีความสำคัญในทางพุทธศาสนาเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือพูดง่ายๆว่าเป็นวันเผาศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเรานั้นก็จัดให้มีการเวียนเทียนในเมืองไทยนั้นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่จัดการบูชาเป็นกรณีพิเศษที่มีการเวียนเทียนขึ้นนั้น
ในเมืองไทยนั้นเรามีจัด4วันต้นปีก็คือวันมาฆบูชาวันเพ็ญกลางเดือน3ถัดมาก็คือวันเพ็ญกลางเดือน6วันเพ็ญกลางเดือน3ก็เป็นวันท้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์เพ็ญกลางเดือน6ที่ผ่านไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนี้ก็คือวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระเจ้าประสูติเป็นวันคล้ายวันที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็เป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและถัดมาก็คือวันแรม8ค่ำเดือน6ก็คือในวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกวันหนึ่งก็คือวันเพ็ญกลางเดือน8วันเพ็ญกลางเดือน8ก่อนเข้าพรรษานั้นเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาเพราะฉะนั้นในเมืองไทยนั้นจะมีวันที่มีการเวียนเทียนนั้น4วันแต่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทโดยทั่วไปนั้นต้องพูดว่าส่วนมากก็จะรู้เพียง3วันวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและก็วันอาสาฬหบูชาไม่ค่อยจะมีใครรู้จักวันอัฐมีบูชาแต่ที่มีก็ที่รู้จักก็มีเยอะแต่ที่ไม่รู้จักก็มีมากแล้ววันอัฐมีบูชาไม่ใช่เป็นวันหยุดราชการแล้วก็ความสำคัญนั้นก็จะไปมุ่งที่วันวิสาขบูชาแต่ว่าในเมืองไทยเรานั้นในวัดใหญ่ๆในกรุงเทพวัดใหญ่ๆหรืออาจจะทั้งหมดไม่แน่ใจก็จะมีการเวียนเทียนในเย็นวันนี้แต่ต่างจังหวัดนั้นบางทีทั่วๆไปญาติโยมวัดทั่วๆไปบางทีไม่ค่อยได้จัดญาติโยมก็เลยไม่ได้รู้อันนี้ก็โทษใครไม่ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเรื่องวันอัฐมีบูชาก็ต้องรอบเย็นนะตอนเย็นนั้นญาติโยมมาเวียนเทียนมาฟังพระธรรมเทศนามาฟังความเป็นมาว่าวันอัฐมีบูชานั้นมีความสำคัญอย่างไรในที่นี้ก็จะกล่าวถึงว่าเรื่องของการเวียนเทียนเนี่ยปีหนึ่งนั้นเราเวียนเทียนกัน4ครั้งในวิธีการเวียนเทียนเนี่ยเราปฏิบัติกันอย่างไรเราจะเห็นว่าญาติโยมหลายคนเนี่ยพอเวียนเทียนเนี่ยพอถึงวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาวันอัฐมีบูชานั้นก็ถือโอกาสพาลูกพาหลานไปเวียนเทียนจุดธูปเทียนเดินรอบอุโบสถรอบพระอุโบสถรอบพระเจดีย์หรือรอบปูชนียสถานอะไรก็แล้วแต่บางครั้งก็เวียนเฉยๆโดยไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรการเวียนเทียนนั้นหลักปฏิบัติก็คือว่าการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพราะฉะนั้นการเวียนเทียนนั้นท่านบอกท่านสอนว่ารอบที่หนึ่งนั้นให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้ารอบที่สองให้นึกถึงคุณพระธรรมรอบที่สามก็ให้นึกถึงคุณพระสงฆ์นะเวลาเราเดินเวียนก็ท่องสวดในใจก็แล้วกันเพราะว่าแต่ละคนไม่พร้อมกันบางคนรอบที่หนึ่งบางคนรอบที่สองบางคนรอบที่สามว่าไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นสวดในใจจะได้ไม่ทำลายสมาธิของกันและกันรอบที่หนึ่งนั้นให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ท่องในใจอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัพพโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสุธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพอรอบที่สองก็นึกถึงคุณพระธรรมตวากาโตภควตาธรรมโมสัทธิโกกาลิโกเอปัสสิโกปนิโกปัจจตังเวทิสโพวินยูหีติรอบที่สามก็คือระลึกถึงคุณประสงค์สุปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆ
ยายปฏิปันโนโตสาวสังโฆสามีจิปฏิปันโนโตสาวสังโฆยะติสังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปริสุตกลาเอสังโฆโตสาวสังโฆอาวุไนโยปาวุไนโยทัคคินายโยอัญชรีกรณีโยนุสรังคุณยักเกตังโลกสาตินี่นึกแบบถึงคุณพระรัตนตรัยแบบเต็มๆแต่ญาติโยมบางคนก็บอกอ้าวโยมท่องอิติปิโสไม่ได้งั้นก็โยมก็ไม่ไปเวียนเทียนแล้วสินะไม่จำเป็นนะโยมท่องไม่ได้นึกถึงคุณพระรัตนตรัยนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยรอบแรกจะเอาแค่นะโมหรือว่าจะพุทโธพุทโธหรือสัมมาอรหังสัมมาอรหังรอบสองจะทำโมทำโมรอบสามจะสังโฆสังโฆก็ถือว่าเป็นการนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราเมื่อท่องไม่ได้ก็ไปกำหนดจดจำท่องให้ได้โดยเฉพาะญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมช่วงสั้นๆก็ดีพระนวกะพระบทใหม่ก็ตามนั้นบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นควรสวดให้ได้ควรท่องให้ได้เป็นประจำเพราะว่าการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยการระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นท่านบอกว่าเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายได้เมื่อนึกถึงแล้วความกลัวความสะดุ้งความตกใจความขนพองสยองกล้าวต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันภัยได้นะในชีวิตของคนเรานั้นมันมีความหวาดกลัวทั้งนั้นกลัวสิ่งนั้นบ้างกลัวสิ่งนี้บ้างภัยอันตรายต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยมันมีทั้งภัยภายในแล้วก็มีทั้งภัยภายนอกนะภายนอกสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายนะอย่างเช่นภัยธรรมชาตินะภัยธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุพัดสึนามิหรือภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน่ากลัวทั้งนั้นนะฟ้าผ่าไฟไหม้อะไรต่างๆนั้นไฟภายนอกหรือแม้แต่โจรภัยโจรจากผู้ร้ายโจรภัยจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่างเป็นภัยเป็นสิ่งที่เราหวาดวิตกหวาดกลัวนั้นหรือแม้แต่ภัยภายในภัยภายในต้องมีอะไรบ้างก็ภัยอยู่ที่ตัวเราภัยที่มันเกิดมาพร้อมกับตัวเรานะเราเกิดมาก็มีภัยติดตามมาได้เสมอภัยภายในก็คือความแก่ความเจ็บความตายญาติโยมทุกคนเนี่ยจะเป็นพระก็ตามเป็นสมณเณรก็ตามเป็นแม่ชีก็ตามเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามมีภัยอันตรายติดตัวมาทั้งนั้นโดยเฉพาะภัยภายในเนี่ยติดตัวมาทุกคนนะภัยจากการแก่นะภัยจากการชราภัยจากความแก่พยาธิภัยจากความเจ็บมรณะภัยจากความตายพอเราเกิดมานั้นความแก่ก็ตามเรามาด้วยความเจ็บก็ตามเรามาด้วยความตายก็ติดตามเรามาด้วยเพราะฉะนั้นภัยเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอมาตาภูติกภัยความแก่ความเจ็บความตายในภัยภายในพระพุทธเจ้าบอกเป็นอมาตาภูติกภัยคำว่าอมาตาภูติกภัยนั่นก็คือภัยชนิดที่พ่อแม่ช่วยเหลือลูกไม่ได้ลูกช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ได้เมื่อแก่เมื่อเจ็บเมื่อตายนั้นพ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกก็ช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ได้เวลาลูกแก่ลูกเจ็บลูกกำลังจะตายพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะอ้อนวอนขอร้องได้ว่าขอให้ฉันนะแก่แทนลูกเถิดขอให้ฉันเจ็บแทนลูกเถิดขอให้ฉันตายแทนลูกเถิดไม่สามารถที่จะอ้อนวอนขอร้องได้หรือโดยนิยามเดียวกันเนี่ยเมื่อพ่อแม่เจ็บเมื่อพ่อแม่แก่เมื่อพ่อแม่เจ็บเมื่อพ่อแม่ตายกำลังจะตายลูกก็ไม่สามารถที่จะอ้อนวอนขอร้องได้ว่าขอให้เราเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยแก่แทนพ่อแทนแม่เถิดเจ็บแทนพ่อแทนแม่เถิดตายแทนพ่อแทนแม่เถิดขอร้องไม่ได้
พราะฉะนั้นภัยเหล่านี้เป็นภัยที่ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือกันได้แต่บางครั้งอาจจะชะลอได้แต่ไม่สามารถช่วยเหลือโดยเด็ดขาดได้นะนี่คือภัยความหวาดกลัวภัยสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งภายในบ้างภายนอกบ้างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยก็สามารถที่จะป้องกันความหวาดกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าได้ดังพระบาลีที่ได้ยกเป็นนิเคสบทในเบื้องต้นว่าอรัญเยรุคมูเลวาสุญญาคาเรวะภิกขโวอนุสเรสะสัมพุทธังพยังตุมหากโนติยาแปลความเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดีอยู่ในอาคารที่ว่างเปล่าก็ดีพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภัยความกลัวจะไม่มีแก่เธอทั้งหลายนี่พุทธเจ้าตรัสบอกว่าจะอยู่ในที่ไหนก็ตามจะตามป่าตามภูเขาหรือในอาคารว่างเปล่าก็ตามเนี่ยขอให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกถึงแล้วภัยอันตรายความกลัวต่างๆนั้นความหวาดวิตกความขนพองสยองกล้านั้นจะไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็ยังได้ตรัสต่อไปว่าโนเจพุทธังสรยาถะโลกเชษฐังนหลาสพังหากเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่าหมู่นรกอัฏฐะธรรมังสรยาถะนิยานิกังสุเทสิตังลำดับนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมอันนำสัตว์ออกจากทุกข์อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนี่พุทธเจ้าตรัสบอกถ้าไม่ลึกถึงพุทธเจ้าก็ให้ลึกถึงพระธรรมแล้วทรงแสดงต่อไปอีกว่าโนเจธรรมังสรายาถะนิยานิกังสุเทติตังหากเธอทั้งหลายไม่ลึกถึงพระธรรมอันนำสัตว์ออกจากทุกข์อันพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอัฏฐสังฆังสรายาถะปุญญังเขตตังอนุตรังลำดับนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ตรัสสรุปว่าเอวัมพุทธังสรันตานังธรรมังสังฆังจะภิกขุโวดูก่อนที่สงฆ์ทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือระลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างนี้เนี่ยพยังวาชัมพิจตังวาโลมหังโสนะเหตุติความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าก็ดีจะไม่มีแก่เกิดทั้งหลายนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในทัชชสูตรหรือว่าทัชชปริตซึ่งเป็นพระปริตที่พระสงฆ์ได้นำมาเจริญพุทธมนต์ในงานมงคลต่างๆนั้นก็จะมีการเจริญพุทธมนต์บทพระชัตถปริตเพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตรายต่างๆในพระบาลีบทนี้ในพระสูตรบทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้พระสงฆ์โดยความหมายก็คือสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายแต่ว่าทรงแสดงแก่พระสงฆ์แต่ความหมายก็มุ่งสอนทุกบริษัทไม่ใช่ภิกษุบริษัทภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาบริษัทก็เช่นเดียวกันทรงสอนให้พระสงฆ์ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์เพื่ออะไรเพื่อป้องกันภัยอันตรายเพื่อป้องกันความหวาดกลัวทั้งหลายหรือว่ามีภัยอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเพื่อกำจัดภัยอันตรายความหวาดกลัวความหวาดเสียวทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราโดยยกเอาเหตุการณ์ที่เทวดากับอสูรลบกันเทวดากับอสูรเนี่ยลบกันเทวดาก็คือฝ่ายของท
ท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะเทวราชเนี่ยซึ่งครอบครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นลบกับพวกอสูรลบกับพวกอสูรซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิมภายหลังพวกท้าวสักกะเทวราชมาอยู่ดาวดึงส์ตอนแรกอยู่ร่วมกันภายหลังก็วางแผนมอมเหล้าพวกอสูรก็ไล่ที่ไปเพราะฉะนั้นจึงมีสงครามท้าวสักกะเทวราชก็บอกกับเทวดาทั้งหลายที่ออกรบว่าเมื่อท่านทั้งหลายเกิดความหวาดกลัวเกิดความขนพองพยองก้าวเนี่ยกลัวอันตรายตัวข้าศึกทั้งหลายเนี่ยก็ให้มองดูยอดธงทัชคะผลิตทัชคะสูตรทัชคะแปลว่าธงอัคคะแปลว่ายอดให้มองดูยอดธงยอดธงที่ปักอยู่ที่งอนรถของท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เนี่ยถ้าเกิดความกลัวเกิดความกั้นครามต่อศัตรูนะให้มองดูยอดธงของท้าวสักกะเทวราชใจมันก็จะได้เกิดความฮึกเหิมว่าท้าวสักกะเทวราชซึ่งเป็นเจ้านายของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าเรานั้นอยู่แค่นี้เองจะได้เกิดความไม่เกิดความหวาดกลัวเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่เปล่าเปลี่ยวในท่ามกลางของข้าศึกเพราะฉะนั้นให้มองที่ยอดธงของท้าวสักกะแล้วจะเกิดความคลายความกลัวแล้วก็เกิดความฮึกเหิมได้หรือว่าท่านทั้งหลายไม่มองดูยอดธงของเราก็ให้มองดูยอดธงของท้าวประชาบดีซึ่งเป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ที่มาในกองทัพนั้นนะให้มองธงยอดธงของท้าวประชาบดีหรือถ้าไม่มองธงของท้าวประชาบดีก็ให้มองธงยอดธงของท้าววรุณถ้าไม่มองยอดธงของท้าววรุณก็ให้มองยอดธงของท้าวอีสานความกลัวความหวาดวิตกทั้งหลายก็จะคลายไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าแต่การมองดูยอดธงของเทวราชทั้งสี่นั้นบางคนก็คลายความกลัวบ้างความกลัวนั้นหายไปบ้างบางความกลัวคลายได้บ้างคลายไม่ได้บ้างนะก็หมายความว่าบางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กลัวที่เป็นเช่นนั้นเพราะท้าวสักกะเทวราชนั้นยังประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะพูดง่ายๆก็คือว่าการนึกถึงสิ่งที่ยังมีกิเลสนึกถึงคนที่ยังมีกิเลสเป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่ตัวเองนั้นบางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะคลายความกลัวได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าคนที่เป็นที่พึ่งของเรานั้นยังมีกิเลสยังมีความกลัวอยู่ขนาดคนที่เป็นที่พึ่งยังกลัวแล้วภาษาอะไรเราจะไม่กลัวอะไรทำนองเนี้ยนะขนาดเจ้านายยังแย่แล้วเราจะไม่แย่ได้ยังไงประมาณนั้นคือได้เป็นที่พึ่งได้เป็นบางครั้งบางคราวไม่สามารถที่เป็นที่พึ่งโดยเด็ดขาดได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนพระทั้งหลายว่าขอให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สามารถที่จะคลายความกลัวความหวาดกระดุ้งความพ้นพองเสียงก้าวได้อย่างเด็ดขาดทำไมจึงกำจัดได้อย่างเด็ดขาดเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเป็นผู้ที่ไม่มีความเกรงกลัวแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่พึ่งได้อย่างดีเยี่ยมนะพระรัตนตรัยจึงเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐของคนเราอย่างที่ท่านบอกว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอันประเสริฐอย่างอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอันยังสรณะที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอันยัง
สรณะที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีสังโฆเมตรนังวรังพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างประเสริฐของเราเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำเวลาสอนชาววัดปากน้ำเนี่ยเวลากราบพระนะเวลาจะเลิกเนี่ยกราบพระกราบครั้งที่หนึ่งเขากราบลงไปอรหังสัมมาสัมพุทโธว่าพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบลงไปก็ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพอกราบจบที่สองสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิพอกราบลงไปก็ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพอจบที่สามสุปฏิปันโนภควโตสาวสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมก็ว่าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานี่คือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยเมื่อนึกถึงพระรัตนตรัยแล้วทําให้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้เพราะภัยอันตรายต่างๆเนี่ยบางครั้งมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ภัยบางอย่างนั้นกลัวไม่กลัวมันก็เกิดภัยบางอย่างนั้นกลัวไม่ถึงกลัวไม่กลัวมันก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างเพราะฉะนั้นความหวาดวิตกอะไรต่างๆไปก่อนเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองนะแต่การนึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่เป็นประจำนั้นย่อมป้องกันความหวาดกลัวได้เหมือนลูกชายของนายสาคติกะซึ่งเป็นคนขนปืนนายสาคติกะนั้นมีในเมืองราชคฤห์มีลูกชายคนหนึ่งเนื่องจากว่าพ่อนี้นายสาคติกะนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเลื่อมใสในพระศาสนาได้เจริญพุทธานุสติเป็นประจำก็สอนให้ลูกชายนั้นได้เจริญพุทธานุสติเป็นประจำนึกถึงพระพุทธเจ้านโมทำอะไรก็นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเป็นประจำเวลาเล่นอะไรกับก็มีคราวหนึ่งเมื่อไปเล่นกับเด็กซึ่งเป็นลูกของคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลาจะเล่นก็นโมตัสสะภะคะวะโตก็ชนะทุกครั้งไปไอเด็กที่เป็นลูกของมิจฉาทิฏฐิก็เห็นเพื่อนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเล่นแล้วกล่าวอย่างนี้ชนะก็เลยเปลี่ยนมาเจริญพุทธานุสติบ้างต่อมานั้นมีวันหนึ่งนายชายขนปืนเนี่ยได้ไปขนปืนในป่าขนปืนในป่าแล้วก็ลูกชายไปด้วยใช้เกวียนไปเกวียนขนมาเมื่อขนปืนจนเป็นที่พอใจแล้วก็จะกลับบ้านก็มาระหว่างเมืองอย่างใกล้ประชาเห็นมีน้ำมีท่าก็เลยปล่อยโคปล่อยโคให้กินหญ้าเลยแต่ปรากฏว่ามันมีฝูงโคอื่นที่กำลังเข้าเมืองก็โคตัวนี้ก็เดินตามฝูงโคอื่นเข้าเมืองไปนายสาคติกะก็เมื่อเวลาเย็นแล้วก็จะกลับบ้านก็ปรากฏไม่เจอโคก็เลยตามเข้าไปในเมืองไปหาโคจนเจอพอจะกลับมาแต่ปรากฏว่ามันเย็นแล้วประตูเมืองปิดลูกชายนายสาคติกะก็เลยอยู่คนเดียวที่เกวียนเพราะตกกลางคืนนั้นมันมีอมนุษย์นะอมนุษย์ซึ่งมาเห็นลูกชายนายสาคติกะปรากฏมีอมนุษย์สองตนตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอีกตนหนึ่งนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพอเห็นลูกชายนายสาคติกะก็คิดเลยว่าเออไอ้นี่วันนี้เด็กชายคนนี้เป็นอาหารของเราแน่ๆก็จะไปจับเด็กกินเป็นอาหารอีกตนหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิพยายามห้ามแต่ก็ไม่เชื่อแต่พอจะไปจับเด็กเท่านั้นเด็กก็เจริญพุทธานุสติอยู่เป็นประจำเพราะว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ทำให้อมนุษย์ตนนี้เกิดความหวาดกลัวอมนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็บอกเออท่านทำสิ่งที่ไม่สมควรแล้วเพราะฉะนั้นต้องแก้ตัวนะทำความดีแก้ตัวนะอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยเข้าไปเอาอาหาร
ของพระราชาอาหารที่อยู่ในถาดทองซึ่งจัดไว้สำหรับพระราชาพระเจ้าแผ่นดินเสวยเอามาให้เด็กเมื่อเด็กตื่นขึ้นก็เมื่อเอาอาหารมาแล้วก็ปลุกให้เด็กตื่นขึ้นรับประทานแล้วก็สองคนก็แปลงร่างเป็นพ่อแม่ของเด็กรับประทานอาหารแล้วก็เห็นว่าพ่อแม่ยืนดูแลอยู่ก็หลับไปอย่างไม่มีความหวาดกลัวแต่ประการใดมนุษย์นั้นก็จารึกในถาดที่เป็นทองคำว่าขอให้พระราชาเท่านั้นที่เห็นข้อความนี้พอตกกลางวันนั้นปรากฏว่าในราชวังนั้นเกิดความโกลาหลถาดทองของพระเจ้าแผ่นดินนั้นหายไปก็สั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นค้นทุกผลทุกแห่งไม่เจอในเมืองไม่เจอออกนอกเมืองไปเจอที่เกวียนของเด็กคนนี้ก็สรุปว่าไอ้เด็กคนนี้เป็นโจรก็เลยพาจับไปเฝ้าพระราชาเด็กคนนี้ก็กราบทูลว่าตัวเองนั้นไม่ใช่โจรเมื่อคืนเนี่ยพ่อแม่เป็นคนเอาอาหารมาให้รับประทานเพราะฉะนั้นจึงนอนไปอย่างไม่มีความหวาดวิตกไม่มีความกลัวปรากฏว่าพ่อแม่ของเด็กตัวจริงนั้นได้ทราบข่าวว่าเด็กถูกจับไปก็ไปเฝ้าพระราชากราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาก็สอบถามเด็กก็กราบทูลว่าได้เจริญพุทธานุสตินโมตัสสะภะคะวะโตอะไรต่างก็ไม่มีความเกรงกลัวภัยอันตรายต่างๆพระราชาก็เลยเกิดความสงสัยการเจริญพุทธานุสติสามารถป้องกันภัยอันตรายได้จริงๆนอกจากนี้มันมีอะไรอีกไหมที่สามารถป้องกันภัยอันตรายได้ก็เลยไปกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่านอกจากการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วการระลึกถึงพระธรรมการระลึกถึงพระสงฆ์หรือว่าการระลึกถึงร่างกายของเราที่เป็นกายกตาสติหรือการเจริญภาวนาในอหิงสาการไม่เบียดเบียนการเจริญภาวนาในกรุณาต่างๆก็เป็นเครื่องที่จะป้องกันภัยอันตรายได้นี่เป็นตัวอย่างให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นว่าภัยอันตรายต่างๆนั้นมันสามารถที่จะป้องกันได้หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มองในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนั้นคิดในแง่ของความหวาดกลัวในความรู้สึกของเราเนี่ยเราทุกคนมีความหวาดกลัวบางทีเคยประสบกับเหตุอย่างนั้นอย่างนี้มาบางทีก็เป็นความหวาดวิตกความหวาดกลัวความหวาดวิตกความหวาดกลัวบางอย่างนั้นบางทีมันก็เกิดเป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือภัยที่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เดี๋ยวที่บอกเมื่อกี้ว่าภัยบางอย่างนั้นถึงจะกลัวไม่กลัวมันก็เกิดภัยบางอย่างกลัวไม่กลัวบางครั้งมันก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดอย่างเช่นภัยจากธรรมชาติหรือภัยภายนอกต่างๆเนี่ยจะเป็นโจรผู้ร้ายจะเป็นโจรภัยจะเป็นราชภัยอัคคีภัยวาตภัยพวกกับภัยแผ่นดินไหวนะอย่างที่กลัวโลกจะแตกอะไรประมาณนี้มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่เราก็ไปกลัวเป็นเรื่องเป็นราวนะกลัวเป็นเรื่องเป็นราวจนเกิดความหวาดกลัวเกิดความวิตกหวาดวิตกต่างๆเพราะฉะนั้นเราไปกลัวไปหวาดกลัวกับสิ่งที่อาจจะมีหรือไม่มีนั่นถือว่าเป็นการขัดทุนเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรานึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเพื่อให้เราไม่เกิดความหวาดกลัวไม่เกิดความหวาดวิตกนะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดหรือภัยบางอย่างเนี่ยถึงเรากลัวจะกลัวหรือไม่กลัวมันก็เกิดอย่างเช่นความแก่หรือความเจ็บความตายในเมื่อมันจะเกิดอยู่แล้วไปกลัวมันทำไมพระเจ้าจึงสอนให้เรากลัวเมื่อไม่กลัวแล้วทำยังไงสอนให้พิจารณาถึงความเป็นจริงมองเห็นสิ่งต่างๆมันตามความจริงว่าความแก่ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเกิดแน่ๆนะอย่างความแก่เนี่ยญาติโยมหรือพระสงฆ์เนี่ยจะป้องกันได้ขนาดไหนใช่ไหมเราทุกคนเนี่ยสังขารร่างกายมันแก่ทั้งนั้นแก่ตั้งแต่เกิดแล้วนะ
จะไปรีแพร์ทำอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ช่วยแก้ไขไม่ได้ความแก่มันมาเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารร่างกายไม่มีใครจะหนีความแก่ได้ความเจ็บล่ะความเจ็บมันก็เช่นเดียวกันสังขารร่างกายความเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมดาความตายนั้นยิ่งไม่มีใครหนีพ้นได้นะเราทุกคนจะต้องตายแต่ว่าจะตายวันไหนวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้แต่ตายแล้วมันตายแน่เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มองสิ่งเหล่านี้ถ้าคนที่ไม่มีพระรัตนตรัยในใจเนี่ยพอนึกถึงก็เกิดความหวาดกลัวเกิดความสยดสยองแล้วนะนึกถึงความแก่เราสาวๆอยู่โอ้โหพอไปเห็นหน้าคนแก่แล้วต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนี้องค์เกิดความกลัวเกิดความหวาดวิตกต่างๆนี่เรียกว่ากลัวในสิ่งที่ต้องเจอเรียกว่าทำใจไม่ได้แต่พระเจ้าสอนให้เราที่นี่พิจารณาเราจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องภาวะอย่างนี้จะต้องเกิดกับเราเพราะฉะนั้นมีสติอย่าประมาทนะการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนั้นทำให้เรามีสติทำให้เราไม่ประมาทนะให้เรานึกสวดมนต์ตลอดเวลาอิติปิโสเนี่ยท่องให้ได้หรือท่านนึกถึงพระรัตนตรัยอิติปิโสภควาสวากาโตวตาสุปฏิปันโนเต็มไม่ได้ก็นึกสั้นๆอย่างที่หลวงพ่อตักน้ำสอนตามแนววิชาธรรมกายเนี่ยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็คือการระลึกถึงคุณของพระเจ้าหรือจะพุทโธนะหรือพระธรรมก็ธัมโมสังโฆสังโฆก็สั้นๆก็ได้ถ้านึกท่องเต็มไม่ได้แต่ถ้าท่องให้ได้แล้วก่อนนอนสวดมนต์ก็ยังดีอิติปิโสพุทธวาเป็นประจำสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้เมื่อเรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกของเราสม่ำเสมอแล้วก็จะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นความแก่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นความเจ็บก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นความตายก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าต้องน้อมนึกมาถึงตัวเราว่าเราก็จะต้องแก่เราก็จะต้องเจ็บเราก็จะต้องตายสังขารร่างกายของเรานั้นวันหนึ่งมันต้องแตกสลายไปสิ่งสำคัญก็คือว่าก่อนที่จะแตกสลายนั้นเราทำอะไรให้มันมีคุณค่าแก่ชีวิตของเราไหมนั่นก็คือคุณงามความดีเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างที่พึ่งให้แก่ตัวเองนั้นเพียงพอแล้วหรือยังถ้าที่พึ่งคือบุญกุศลนั้นยังไม่เพียงพอนั้นต้องรีบสร้างสมต้องรีบสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่เราเองนี่คนที่ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นประจำนั้นก็จะทำให้เกิดจิตใจสงบจิตใจสะอาดแล้วก็สว่างเห็นทางแก้ไขได้แต่คนที่ไม่เคยนึกเนี่ยเจออะไรก็จะหวาดวิตกนะเคยประสบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหวาดวิตกเป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับคนเราคนเราเมื่อเกิดความกลัวนั้นจึงทำให้แสวงหาที่พึ่งต่างๆอาศัยสิ่งนั้นบ้างอาศัยสิ่งนี้บ้างเป็นที่พึ่งพาอาศัยเหมือนอย่างอภิสตปุโรหิตของปุโรหิตของพระเจ้าประเสนทิโกศลภายหลังมาออกบวชตั้งตัวเป็นศาสดามีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็สอนสาวกของตัวเองว่าให้ถึงภูเขาบ้างให้ถึงต้นไม้บ้างให้ถึงป่าไม้บ้างเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของอภิสตปราหมณ์อภิสตฤาษีว่ามีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลได้จงทรงส่งพระมหาโมคคัลลาเนี่ยนะไปปราบจนอภิสตปราหมณ์พร้อมทั้งสาวกนั้นยินยอมพร้อมใจเกิดความศรัทธาแล้วพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปโปรดอภิสตะแล้วตรัสถามอภิสตะว่าท่านสอนสาวกอย่างไรอภิสตะก็กราบทูลว่าข้าพระองค์สอนให้สาวกนั้น
ถึงภูเขาถึงป่าไม้ถึงต้นไม้ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมังก็บอกว่าที่พึ่งสรณะที่พึ่ง อันนั้นเนี่ยไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยเนตังสรณมุตตมังสรณะที่พึ่งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเนตังสรณะขัมมาธรรมะสัพพทุกขาปมุจจติเพราะอาศัยสรณะที่พึ่งนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้โยจากพุทธังจะธรรมังจะสังฆังจะสรณังมะโตผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็สัมมปัญญายะปัสสติเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบเอตังโขสรณังเขมังการถึงสรณะที่พึ่งของบุคคลนั้นเป็นสรณะที่พึ่งอันเกษมอันปลอดภัยเอตังสรณมุตตมังสรณะที่พึ่งของบุคคลนั้นเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดเอตังสรณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจจติเพราะอาศัยสรณะที่พึ่งที่ระลึกนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ได้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการถึงอย่างอื่นๆนั้นไม่สามารถที่จะแก้ทุกข์แก้ภัยได้อย่างแท้จริงแต่การถึงพระรัตนตรัยนั้นเมื่อเราถึงพระรัตนตรัยนั้นก็น้อมพระคุณของพระรัตนตรัยนั้นมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเอาพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราอย่างเช่นเรานึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีพระคุณมากมายอย่างในบทอิติปิโสนั้นท่านแสดงพระคุณเป็น9ประการอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็คือปราศจากกิเลสห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้เองโดยชอบวิชาจารณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาลักษณะสุขโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิถูทรงรู้แจ้งโลกอนุตตรโภคุริสธรรมสารถิเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นเทวดาเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานแล้วพระภวาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมนี่เรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือนึกสั้นๆถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณโดยสรุปก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและก็พระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณนั้นนึกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งความเป็นจริงของชีวิตรู้แจ้งความเป็นจริงของธรรมชาติได้นี่คือพระคุณส่วนพระองค์พระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณนั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงมีความบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในพระทัยของพระองค์มีพระฤทัยเปี่ยมด้วยบริสุทธิ์เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นพระคุณส่วนพระองค์คือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่คุณประการต่อมาก็คือพระมหากรุณาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาต่อชาวโลกหลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ก็นำธรรมะที่ทรงตรัสรู้เนี่ยไปประกาศไปแสดงให้ชาวโลกได้ทราบแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายขนาดไหนนั้นก็ไม่ทรงย่อท้อทรงแสดงทรงประกาศเพื่อจุดสำคัญก็คือว่าอัตถายะอิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อคุณเพื่อความสุขแก่ชาวโลกนั่นเองจุดสำคัญของการประกาศธรรมของการแสดงธรรมของการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณพุทธคุณโดยย่อ3ประการนั้นให้น้อมมาหาตัวเราเองปัญญาคุณก็นึกถึงปฏิบัติตัวเราว่าทำตัวของเรานั้นให้มีปัญญาทางที่จะเกิดปัญญานั้นคือการฟังการศึกษาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือการปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ชอบอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนมีโทษอันไหนมีประโยชน์ฝึกตัวเองให้มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาประการต่อมาก็คือฝึกตัวเองนั้นให้มีความสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจ
นะกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดถือว่ามีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายก็คือฝึกตัวเองนั้นให้มีเมตตากรุณาต่อคนอื่นมีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้ชื่อว่าน้อมนำพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจึงเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่างๆความหวาดกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวต่างๆนั้นถ้าเรานึกเป็นประจำนั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเพราะใจของเรานั้นนิ่งใจของเราสงบแล้วสิ่งอะไรที่มากระทบมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่อะไรจะเกิดก็เกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นภัยเราก็ไม่สะดุ้งสะเทือนใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์ตลอดเวลาหรือภัยข้างนอกเมื่อจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้เกิดขึ้นตามสภาพตามสภาวะบางสิ่งบางประการเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้บางอย่างเราไม่สามารถที่แก้ไขได้เมื่อเกิดขึ้นก็มีสติอย่าหลงนะมีสติเพราะฉะนั้นคนที่นึกถึงคุณพระรัตนตรัยก็จะมีสติการมีสตินั้นเป็นสิ่งสำคัญนะพระเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเนี่ยทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในจิตใจของเราหรือป้องกันความหวาดกลัวของเราก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นประจำนะดังพระบาลีที่ได้ยกเป็นอุทิศบทในเบื้องต้นว่าอรัญเยลุคมูเลวาสุยาคาเลวภิกขโวเป็นอาทิแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในอาคารที่ว่างเปล่าก็ตามพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภัยทั้งหลายภัยไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายดังนี้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสาเนในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะเพื่ออนุภาพเป็นคุณประสีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญบารมีและสมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำทุกขปัตตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงนิราศปราศจากทุกข์พยปัตตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกัปปัตตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสัทธาโสทีพวันตโวขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธานุสติกถากล่าวพรรณนาถึงการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้